นาทีที่รอคอยไม้สวมกอดน้องแม็กซ์เวลล์หลังซาร่าพามาหาตามสัญญาซาร่าคาซิงกินีพาลูกชายน้องแม็กซ์เวลล์บินจากภูเก็ตมากรุงเทพเพื่อให้ไม้พิรัตได้เจอลูกตามสัญญากันเรียกว่าเป็นประเด็นที่ยังคงอยู่ในความสนใจของใครหลายๆคนเลยทีเดียวล่ะค่ะสำหรับกรณีของไมค์พิลัตและซาร่าคาซิงกินีที่ภายหลังจากที่ฝ่ายชายได้ถอนคำร้องขอสิทธิ์การปกครองบุตรร่วมกับฝ่ายหญิงเนื่องจากตอนแรกซาร่าได้คัดค้านคำขอของไมค์แต่ต่อมาศาลก็ได้มีการคัดค้านการถอนคำร้องดังกล่าวซึ่งทำให้หลายคนเป็นกังวลแทนว่าแล้วแบบนี้จะทำให้ไหมได้เจอกับน้องแม็กซ์เวลล์ลูกชายไหมซึ่งซาร่าก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าไหมจะได้เจอลูกชายแน่นอนและล่าสุดใน Facebook วันบันเทิงทางช่องวัน31ก็ได้มาเผยภาพนาทีสุดประทับใจเมื่อในที่สุดไมค์พิลัตก็ได้เจอกับลูกชายน้องแม็กซ์เวลล์เป็นที่เรียบร้อยแล้วภายหลังจากที่ไม่ได้เจอหน้ากันมานานหลายเดือนโดยซาร่าคาซิงกินีได้พาลูกชายบินตรงจากภูเก็ตมากรุงเทพเพื่อให้ไมค์ได้เจอกับลูกตามสัญญาซึ่งงานนี้จึงได้เห็นโมเมนต์ของสองพ่อลูกที่สวมกอดกันอย่างอบอุ่นซึ่งไมค์ก็ได้กอดลูกชายไว้อย่างแนบแน่นและมีสายตาแห่งความคิดถึงและดีใจมากๆที่ได้เจอกับลูกชายทำเอาแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่าดีใจที่ได้เห็นภาพน่ายินดีแบบนี้ร้องไห้ตามเลยขอบคุณข้อมูลจากวันบันเทิงนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ